ครับโอเคครับมาถึงเรื่องที่คุณหมอก็ให้ความกังวลอยู่นะครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเยอะด้วยเนี่ยนะฮะคือเรื่องของโรคไข้เลือดออกซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กอะฮะเพราะเด็กเนี่ยเวลาป่วยแล้วจะพูดไม่ได้จะบอกไม่ได้อะว่าการเป็นอย่างไรแต่ทราบจากคุณหมอเมื่อสักครู่นี้คุยกันคุณหมอบอกว่าตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพราะว่าอะไรเป็นอย่างนั้นอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราได้รณรงค์ไข้เลือดออกไปเยอะมากฉะนั้นก็เด็กๆในอีกรุ่นหนึ่งอายุทักตอนนี้อายุทัก15ถึง25เนี่ยก็จะไม่เคยเป็นไข้เลือดออกพอมาเป็นก็เลยเหมือนกับเป็นไข้เลือดออกครั้งแรกครั้งสองเพราะว่าไม่ได้เป็นมันก็เลยหนักครับฉะนั้นคนที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกนะถ้ามาเป็นตอนนี้ก็อย่านึกว่าเป็นแต่เด็กนะเป็นทั้งผู้ใหญ่ก็ได้โรคไข้เลือดออกถ้าเป็นแล้ว2ครั้งมันจะไม่เป็นอีกจะไม่เป็นอีกทีนี้วิธีการจัดการคือ1เราต้องช่วยกันอย่าให้ยุงลายมากัดเราครับยุงลายแต่เดิมกิดมันจะกัดเราเนี่ยตอนกลางวันนะตอนบ่ายๆแล้วก็จะอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ตามเสื้อที่แขวนอยู่เสื้อดำๆในบ้านกินอับๆหน่อยเนี่ยมันจะซุกตัวอยู่แล้วมันก็ออกมาหากินแล้วมันไปกัดใครที่เป็นไข้เลือดออกมาตัวเองก็จะเป็นไข้เลือดออกไปนานลูกมันออกไข่มาไข่ที่อยู่ฟองไข่นะครับลูกมันคลอดออกมาจากฟองไข่เป็นลูกน้ำหรือเป็นยุงก็มีไข้เลือดออกติดมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการนะ สิ่งที่จะให้มีไข่ยุงอยู่ไม่ว่าจะเป็นโฟมขวดแก้วขยะที่เลี้ยงปลาที่เลี้ยงที่ใส่บัวบ่อบัวหรืออะไรที่อยู่นอกบ้านที่ฝนตกใส่แล้วน้ำขังได้เนี่ยถ้าเราไม่เก็บกวาดไปหมดยุงมันวางไข่เลยครับแล้วไข่มันแห้งเกาะอยู่ข้างภาชนะเนี่ยอยู่ได้2ปีเลยค้างได้2ปีถ้าฝนตกเมื่อไหร่7วันเป็นตัวเลยครับเพราะงั้นเราจะต้องเอาทิ้งให้หมดเก็บกวาดให้หมดแล้วในบ้านก็จะต้องล้างเปลี่ยนน้ำภูด่างก็ดีอะไรที่เราใส่น้ำไว้เนี่ยเปลี่ยนซะถ้าอยากจะปลูกภูด่างเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์แล้วยุงจะไม่มาเป็นอยู่ในบ้านเรานะฮะยุงลายนี่อยู่ในบ้านนะครับมันไม่ได้อยู่ในสวนนะไอ้ที่อยู่ในสวนกันแล้วนี่เป็นยุงเขาเรียกว่ายุงรำคาญมันไม่นำโรคไข้เลือดออกมันทำให้รำคาญเราเท่านั้นเองทีนี้ขนาดนี้เนี่ยไข้เลือดออกกำลังระบาดท่านอย่าประมาทนะท่านต้องป้องกันตัวเองโดยจัดการขยะรอบบ้านให้หมดเลยในรัศมี50เมตร100เมตรแล้วจะต้องช่วยกันทำหลายบ้านด้วยเพราะยุงมันบินได้100เมตรนะมันอยู่บ้านคนอื่นมันบินมากัดเราได้นะบ้านข้างๆไม่ช่วยกันดูแลเนี่ยไม่ได้ก็เชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่รอบบ้านเราช่วยกันกำจัดขยะแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกน้ำยุงลายใหญ่มีนะอันที่หนึ่งสำคัญที่สุดเลยนะอันที่สองถ้ามีไข้สูง 39 องศาเกิน2วันแล้วไม่มีอาการน้ำมูกไหลไม่ไอนะมีแต่ตาแดงตัวแดงนะแล้วก็เริ่มอาเจียนกินข้าวไม่ได้นะมีผื่นขึ้นตามตัวผื่นคล้ายๆเม็ดไอ้พวกหัดเยอรมันหรือเปรียบผื่นคันทั้งหลายเล็กๆเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นของไข้เลือดออกได้นะก็อยากจะขอให้พี่น้องถ้ามีอาการอย่างนี้อย่าประมาทให้พาลูกหลานเราไปหาหมอแต่ถ้าลูกหลานเรายังกินข้าวได้ไม่อาเจียนไม่งองแงหลับได้กินได้ไข้สูงเราเช็ดตัวแล้วลงให้ยาลดไข้ก็ไม่เป็นไรไม่อันตรายเมื่อไหร่หลานเราลูกหลานเราเริ่มหงุดหงิดพูดไม่รู้เรื่องเบลอกินไม่ได้อาเจียนพาไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะเพราะวันที่3ที่4ที่5จะเป็นจะตายก็วันที่3 4 5เนี่ยมันจะช็อกได้มันจะช็อกวันจากไข้สูงปื๊ดไปเรื่อยๆค้างอยู่ตั้งแต่วันที่1 2 3 4พอวันที่4ถึงวันที่5มันจะลงวูบเลยนะไข้ลงเลยเป็นธรรมชาติของโรคเนี้ยตอนนี้จะช็อกจะตายก็ตอนนี้แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกหลานเรามีไข้นับวันเลยนะถ้า3วันไข้ยังสูงอยู่ซึมอาเจียนกินไม่ได้ไม่กินนมเบลอพูดไม่ได้พาส่งโรงพยาบาลผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเริ่มไข้สูง39องศาเกิน48ชั่วโมงแล้วเบลอลิ้นแข็งเบลอเพลียอาเจียนหมดสติตัวเย็นลงเนี่ยอันนี้อาการอันตรายของช็อกจากไข้เลือดออกแล้วจะถึงตายครับอันนี้ต้องพาส่งโรงพยาบาลเลยมันเป็นอาการที่เส้นโรคนี้มันอาการก็คือว่า
ป่วยครั้งแรกมันมีไข้นิดเดียวไม่เป็นไรปีต่อมาเชื้อตัวเดียวมันยุงมาพามากัดเราบางคนก็เป็นเบาๆบางคนก็มีผื่นขึ้นแล้วก็เลือดออกตามตัวเป็นจ้ำๆแต่ที่หนักสุดก็คือช็อกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยนะว่าเราไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วมันจะเบลอบัดเพ้อด้วยนะตอนเด็กผมก็เป็นเพ้อเดินเกือบตกน้ำเลยหลังบ้านเพ้อเลยมันเป็นอาการของโรคเลยใช่ไหมโรคครับไข้สูงมันเพ้อก็ให้ยาลดไข้ครับแต่ห้ามยาให้ใช้ยาห้ามใช้ยาแอสไพรินลดไข้เลือดมันจะออกมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องโรคไข้เลือดออกนะก็คุยเพื่อเตือนพี่น้องเราวัคซีนไข้เลือดออกตอนนี้ยังไม่มีขายในประเทศไทยเราก็มีทางเดียวคือจัดการกับลูกน้ำยุงลายเราเพื่อที่จะให้ไม่มากัดเราลูกหลานเราแล้วไปไหนออกนอกบ้านลูกหลานเราไปทายากันยุงไปด้วยนะพวกไอ้ครีมเลือบน้ำมันการทากันยุงเดี๋ยวนี้มีเยอะตั้งแต่ตะไคร้หอมใช่ไหมเคยใช้ไหมใช่ครับเคยใช้ครับตะไคร้หอมพ่นหรือทาตัวหน่อยนะแล้วก็ไปไหนก็ใส่แขนยาวขายาวใส่ถุงเท้าป้องกันอย่ายุงมันกัด อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยครับครับสำหรับอาจารย์ครูที่ดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กก็ดีโรงเรียนอนุบาลก็ดีจะต้องกางมุ้งให้เขาตอนเขานอนนะมันกัดที่โรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนต่างๆต้องจัดการลูกน้ำยุงลายให้หมดนะให้เป็นงานการบ้านเด็กทุกคนต้องช่วยการจัดการลูกน้ำยุงลายที่บ้านและในโรงเรียนกันให้หมดไม่งั้นลูกหลานเราจะป่วยและตายมากนะฮะมันอันตรายยิ่งกว่าโควิดนะสำหรับเด็กๆเพราะเด็กๆนี่โควิดไม่ถึงตายมากหรอกแต่เป็นไข้เลือดออกที่ถึงตายตอนนี้ตายไป24คนแล้วนะน่ากลัวมากครับปีนี้24คนแล้วครับครับก็ฝากไว้นะครับอีกหนึ่งโรคที่ต้องจับตามองในช่วงฤดูมันไม่ใช่ฤดูฝนหรอกแต่ว่าโดยเฉพาะทางภาคใต้หรือว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนมันตกฝนตกตกมายาวนานแล้วครับตั้งแต่ตอนฤดูฝนจนตอนนี้ฤดูหนาวยังไม่หยุดตกเลยกรุงเทพยังไม่หยุดตกเลยยังไม่ตกไอ้ยังไม่หยุดผมเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอยู่กรมควบคุมโรคนะลุ้นเมื่อไหร่ฝนจะหยุดไข้เลือดออกจะได้เบาๆหน่อยโอ้เหนื่อยมากเลยบางปีนี่ถึงแสนคนเลยแล้วตายเป็นร้อยครับแสนคนเนี่ยครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับ